สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาผ้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะพี่ๆค่ะเป็นสินค้าที่พี่รอคอยแน่นอนค่ะเพราะว่านานๆทีจะเข้านะคะเพราะว่าล็อตที่แล้วที่มิ้นเคยยกไปเนาะก็คือหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ไม่ใช่ผ้ารุ่นนี้ด้วยนะคะรอบนี้มานะคะพี่ๆค่ะเป็นงานกระโปรงแฟนซีนะคะแบบนี้เลยงานลิมิเต็ดนะคะมีแค่อย่างละตัวรหัสละตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็รอบก่อนที่มินทําเข้ามาเนาะก็จะเป็นงานแบบว่าเข็นมือใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เข้ามาจะเป็นงานสีตะกอทอมือค่ะพี่ๆบอกเลยว่าสวยทุกตัวแน่นอนท่านไหนที่สนใจอยากจะรับนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์ก็ใช้เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักทายกันเข้ามาในไลน์ได้เลยนะคะหรือใครไม่สะดวกแอดไลน์ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเพราะว่ามินขึ้นเบอร์ด้านบนให้แล้วก็คือโทรติดต่อมาได้เลยแจ้งรหัสนะคะแล้วก็แจ้งไซส์ที่ต้องการได้เลยนะคะวันนี้คือมีแค่อย่างละตัวค่ะพี่ๆก็คือหมายถึงว่ารหัสละตัวแล้วมินก็จะแจ้งรหัสแจ้งไซส์และแจ้งราคาให้ค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะพี่ๆแล้วก็ถ้าติดต่อมาหลัง5โมงเย็นเนี่ยอาจจะไม่มีใครรับสายนะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วนะคะพี่ๆฝากด้วยเนาะแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์นะคะพี่ๆค่ะถ้าติดต่อมาวันอาทิตย์ก็จะไม่มีใครรับสายเหมือนกันค่ะสามารถติดต่อมาใหม่ในวันถัดไปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามได้เลยมันจะมีใต้คลิปวิดีโอนะคะพี่ๆค่ะมันจะมีขึ้นคำว่าติดตามพี่ๆกดคำว่าติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีการติดตามเนี่ยเหมือนเวลามิ้นลงคลิปนะคะพี่ๆจะมีการแจ้งเตือนไปจะได้เห็นคลิปก่อนใครไม่ว่าจะเป็นงานเข้าใหม่งานที่เป็นแบบว่างานลิมิเต็ดแบบเหมือนของวันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นงานเซลล์พี่ๆจะได้เห็นคลิปก่อนใครแน่นอนนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครอยากจะคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับมิ้นก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยจะแนะนำหรือว่าจะบอกให้มิ้นทำทรงนี้เข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถแจ้งได้นะคะหรืออยากจะแนะนำมิ้นเรื่องการพูดนะคะก็สามารถแนะนำได้เลยนะคะพร้อมรับทุกคำติชมแล้วก็พร้อมรับทุกคำแนะนำแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยค่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอยากจะให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าอะไรมิ้นจะได้มีการอธิบายในเรื่องของการรับสินค้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ร้านมิ้นเนาะมีทั้งแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีทั้งแบบโอนเงินนะคะพี่ๆค่ะสะดวกโอนก็คือโอนได้เลยค่ะนะคะจะมีแจ้งเลขบัญชีให้นะคะแล้วก็โอนแล้วก็ส่งแต่สำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากจะเก็บเงินปลายทางนะคะก็มีปลายทางเหมือนกันแต่ว่าจะมีค่าบริการปลายทางบวกเพิ่ม50บาทถามว่ามิ้นส่งฟรีให้เหมือนกันไหมจริงๆปลายทางกับโอนเนี่ยส่งฟรีเหมือนกันแต่50บาทในที่แบบว่าคิดเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าขนส่งเขาคิดค่าบริการปลายทางเพิ่มเติมจากแยกต่างหากจากค่าส่งนะคะค่าส่งต่างหากค่าปลายทางต่างหากค่ะพี่ๆสำหรับลูกค้าปลายทางเนี่ยก็คือบวกเพิ่ม50แต่จริงๆจะมากกว่านั้นเพราะว่าขนส่งเขาคิดเปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้าคือถ้าพี่ๆซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์สินค้าก็จะสูงขึ้นตามราคาสินค้าด้วยนะคะพี่ๆค่ะจะมากกว่า50บาทแน่นอนแต่ว่ามีให้พี่ช่วยใน50บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าส่วนต่างคือทางร้านออกให้เหมือนเดิมนะคะ50บาทปลายทางนี้พี่ๆจะรับกี่ตัวก็ได้นะคะจะรับแบบ10ตัวขึ้นไปจะรับแบบว่า1 2 3 4 5ตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะคะฝากด้วยเนาะแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าอยากจะนัดโอนหรือว่าจองไว้ก่อนนะคะมินแจ้งนิดนึงว่ามินจะไม่รับสินค้าแบบว่าจะไม่รับจองเกิน3วันนะคะพี่ๆขาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คือมีลูกค้าจองสินค้ามาเยอะมากแต่พอถึงวันจัดส่งสินค้าอย่างนี้นะคะพี่ๆอาจจะแบบว่าลืมหรือว่าพี่ๆอาจจะเหมือน cancel order อย่างนี้นะคะมันจะเป็นการตัดสิทธิ์ลูกค้าทั้งอื่นแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนรับจริงๆยืนยันว่ารับจริงๆอะค่ะก็คือมิ้นจะเก็บไว้ให้นะคะแจ้งนิดนึงเนาะเพราะบางทีเนี่ยพี่ๆแจ้งให้มิ้นเก็บสินค้าไว้ให้ประมาณ2 3อาทิตย์คือเกือบเดือนเลยบางท่านนะคะแต่ว่าทีนี้พอจะถึงวันส่งติดต่อหามินว่าขอยกเลิกออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆคะมันเป็นการตัดสิทธิ์แม่ค้าที่จะขายให้ลูกค้าท่านอื่นแล้วก็ตัดสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นที่อยากจะรับสินค้าจริงๆด้วยอย่างนี้นะคะ
ขอลูกค้าที่อยากจะรับจองเนาะก็คือขอลูกค้าที่รับจริงนะคะแล้วก็ปลายทางด้วยขอลูกค้ารับจริงนะเพราะว่าถ้าปลายทางเนี่ยพี่ๆไม่ได้รับสายขนส่งอย่างเงี้ยนะคะสินค้าจะถูกตีกลับที่ร้านทันทีเลยมิ้นจะมีทั้งค่าส่งไปทั้งค่าแพ็คของด้วยแล้วก็ถ้าสินค้าถูกตีกลับมามิ้นต้องเสียค่าสินค้าที่ถูกตีกลับที่หน้าร้านอีกคือต้องเห็นใจแม่ค้านิดนึงนะคะพี่ๆขาเนาะสำหรับลูกค้าปลายทางขอลูกค้าที่รับจริงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะงานรุ่นนี้นะคะมิ้นให้ราคาเท่ากับงานเข็นมือเลยจริงๆรุ่นนี้คือนานมากนะกว่าจะเข้าค่ะเพราะว่าเป็นการแบบสะสมผ้าเนาะนี่เลยพี่เบี้ยขาตัวนี้นะคะเริ่มต้นที่รหัส G32 รหัสเดิมนะคะ G รหัสคือ G นะคะพี่เบี้ยขาตัว G นะสะอาดรหัส G ตัวที่32แล้วนะคะพี่เบี้ยขานี้เลยสวยมากเป็นรอบเอว28สะโพกฟรีไซส์นะสะโพกประมาณบวก10เลยบวก10บวก11คือจริงๆแล้วงานรุ่นนี้คือรับตามเอวนะคะรับตามเอวได้เลยค่ะพี่ๆเอว28นะคะสะโพกจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยถ้าตึงสุดเนาะ40ค่ะแล้วก็ความยาว36ค่ะราคา650ค่ะพี่ๆนี่เลยยังให้ราคาเดิม650ส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่โอนเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะ650นะเอว28สะโพก40ความยาว 36.5 G32 นะคะรอบเอว28ค่ะใส่สะโพกแบบปล่อยๆได้ค่ะพี่ๆเพราะว่าจริงๆมิ้นก็ใส่ตามเอวได้เลยอย่างนี้นะคะสะโพกแบบปล่อยๆได้เลยนะคะพี่ๆนี้เลยค่ะถ้าไหนสนใจตัวนี้เอว28ก็รหัส G32 เอว28รหัส G32 650ค่ะได้สีนี้เลยนะจริงๆงานแฟนซีคือดีอย่างนึงเขาสามารถจับแมทกับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีนะคะแล้วก็มีหลายลายในตัวด้วยตัวนี้เอว28เหมือนกันค่ะพี่ๆขาราคา650ความยาวได้37เลยนะความยาวตัวนี้ได้37ค่ะตัวนี้สวยมากสีตะกอทอมือแน่นอนค่ะพี่ๆขาแล้วลายสวยด้วยตัวนี้เอว28ค่ะพี่ๆ650นะคะหน้าหลังตัวนี้ค่ะหน้าหลังแบบนี้เลยรหัส G33 เอว28ค่ะยาว37นี่เลยนะคะ650ค่ะพี่ๆผ้าจะนิ่มผิวและทิ้งตัวอัดกาวเรียบร้อยแล้วรุ่นนี้อัดกาวนะ G34 อุ๊ยตัวนี้สวยเอว30ค่ะ G34 นะคะรหัส G34 รอบเอว30ค่ะพี่ๆยาว37ค่ะสะโพกฟรีไซส์นะคือใส่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นทรง A บานทรง A บานคือเขาจะแบบว่าจากเอวนะคะพี่ตีบานออกอยู่แล้วสะโพกไม่ต้องห่วงไม่ติดสะโพกแน่นอนนะคะราคา650บาทรหัส G34 ขอรอบเอว30ค่ะ G34 รอบเอว30จะได้ลายประมาณนี้เลยนะคะความยาว37ค่ะปกติแล้วมาตรฐานงานแฟนซียาว37มาอยู่แล้วนอกจากว่าจะมีบางรุ่นที่มาได้สั้นนะคะน่าจะมีบางไซส์ที่มาได้ความยาวแบบว่าไม่ได้ถึง37เนาะตัวนี้ค่ะพี่ๆ L 30รหัส G35 วิตัวนี้สวย G35 รอบ L 30ตัวนี้ได้ยาว36ค่ะ650บาทด้านหลังลายประมาณนี้เลยจริงๆพี่ๆจะใส่เป็นซิปข้างก็ได้ใส่เป็นซิปหลังก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าถนัดเลยเพราะว่างานตัวนี้นะคะไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องเอาลายไหนไว้ฝั่งไหนพี่ๆถนัดงานซิปข้างหรือว่างานซิปหลังใส่ได้หมดเลย G35 รอบเอว30ค่ะ G35 รอบเอว30ค่ะ650บาทนะคะต่อไปค่ะ G36 ขอรอบเอว32วิตัวนี้สวย G36 รอบเอว32ค่ะ G36 รอบเอว32ตัวนี้ราคา650ราคา650บาทรหัส G32 ค่ะขออภัยค่ะรหัส G36 รอบเอว32ค่ะ G36 รอบเอว32นะตัวนี้ได้ยาว34พี่ๆตัวนี้ความยาวได้ที่34จะเป็นโทนตัวสีพื้นจะใช้สีเทาค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็ลายมัดหมี่จะตามนี้เลยนี่ค่ะมีทั้งสีตะกอมีทั้งคามอุดรนะพี่ๆเพราะว่าผ้าที่สะสมเนาะส่วนมากตัวนี้ค่ะก็จะมีทั้งคามอุดรมีทั้งที่เป็นสีตะกอทอมือนะคะบอกเลยว่าทอเนื้อละเอียดมากตัวนี้650บาทเอว32สะโพก48ความยาว34 G36 ค่ะตัวนี้ G36 สวยมากต่อไป G37 ค่ะ
ตัวถัดไป G37 นะคะอุ๊ยตัวนี้สวย G37 จะเป็นโทนครามค่ะพื้นจะเป็นสีดำ G37 นะคะตัวนี้650ค่ะเอว32ค่ะพี่ๆสะโพก46ความยาว 36.5 รหัส G37 ค่ะรหัส G37 เอว32สะโพก46ความยาว 36.5 650บาทนะคะผ้าก็จะมีความผิวนิ่มแล้วก็ทิ้งตัวงานรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นงานทรง A บานที่ใส่แล้วดูผอมมากเพราะว่าเขาจะแนบไปกับตัวแล้วเขาก็จะมีความแบบว่าผิวๆย้อยๆแบบนี้นะคะพี่ๆเพราะว่าเขาจะเป็นแบบว่าตีบานออกเนาะพี่ๆเนาะสวยมากเลยจะใส่แล้วดูเพียวด้วยนะคะตัวนี้รหัสคือ G38 รอบเอว32เหมือนกัน G38 รอบเอว32สะโพก46ความยาว 37.5 เลยตัวนี้นะคะรหัส G38 ค่ะรหัส G38 เอว32สะโพก46ความยาว 37.5 650ค่ะรหัส G38 นะคะสีถัดไปตัวนี้ G39 รอบเอว34ค่ะ G39 รอบเอว34ค่ะพี่ๆรหัส G39 รอบเอว34สะโพก48ตัวนี้ความยาวได้ 33.5 ตัวนี้ความยาวได้ 33.5 ค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้ก็สวยนะ650ค่ะได้ลายประมาณนี้เลยนี่ค่ะผิวนิ่มและทิ้งตัวมากอัดกาวทุกตัวนะราคา650เอว34สะโพก48ความยาว 33.5 G39 ค่ะตัวนี้รหัส G39 นะต่อไปค่ะตัวนี้รหัส G40 ตัวนี้ G40 ค่ะพี่ๆนี่เลยเอว34สะโพก50ความยาว 36.5 เอว34สะโพก50ความยาว 36.5 650บาทรหัส G40 รอบเอว34ค่ะ G40 รอบเอว34 650นะคะรหัส G40 ขอรอบเอว34นะตัวที่มิ้นใส่ค่ะ G41 เอว34ค่ะ G41 รอบเอว34นะคะนี่เลยตัวนี้คือมิ้นเลือกใส่34เพราะว่าอยากจะใส่คู่กับเสื้อสีม่วงมิ้นใส่ได้ทั้ง32แล้วก็34 32ก็จะพอดีเอวแต่34ก็จะใส่แบบว่าเอวต่ำๆหน่อยนะคะพี่ๆค่ะเพราะว่ามันจะตามเอวเนาะแต่ถามว่าถ้าใส่ไซส์ใหญ่เนี่ยคือมันจะหลวมไปไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะตามสะโพกเราแต่ว่าจะใส่เป็นแบบเอวต่ำลงไปหน่อยนะคะถ้าใครชอบใส่แบบเอวต่ำก็รับไซส์ใหญ่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะแต่ถ้าใส่แบบพอดีเอวนะคะพี่ๆก็รับตามเอวได้เลยนะคะไม่ต้องเผื่อนะคือจริงๆมิ้นใส่เพราะว่าอยากจะใส่คู่กันกับเสื้อม่วงเพราะว่างานใหม่พอดีอยากจะยกงานเสื้อด้วยตัวนี้ราคา G41 ค่ะ G41 เอว34ค่ะพี่ๆ G41 เอว34นะตัวที่มิ้นใส่ด้านหลังค่ะรหัส G41 เอว34ค่ะที่มิ้นใส่เลยใครชอบลายที่มิ้นใส่รอบเอว34รับได้เลยนะคะต่อไป G42 รอบเอว36ค่ะ G42 รอบเอว36นะคะ650บาทค่ะ G42 รอบเอว36ค่ะ G42 รอบเอว36ราคา650นะคะความยาวได้ 36.5 นี่เลยต่อไปค่ะ G43 รอบเอว36ค่ะ G43 รอบเอว36นะคะตัวนี้ความยาว37ค่ะ G43 รอบเอว36ค่ะตัวนี้มัดหมี่จะเป็นสีดำส่วนสีพื้นจะใช้สีครามนี่เลยเอว36ค่ะพี่ยาว37นะ650รหัส G43รหัส G43 นะคะ G43 ต่อไปค่ะตัวสุดท้าย G44 พี่ไซส์36ตัวนี้สวยมาก G44 ไซส์36ค่ะพี่ขานี่เลยจะมีเครือรุ้งในตัวด้วยอุ้ยสวยมากเลยตัวนี้ไซส์36ค่ะ G44 ไซส์36ความยาวได้35ตัวนี้ความยาว35ราคา650บาทรหัสค่ะG44 ท่านไหนอยากจะรับงานกระโปรงแฟนซีนะคะพี่ๆขาบอกเลยว่ามีแค่อย่างละตัวลายเดียวแบบว่ามีแค่นี้จริงๆค่ะพี่ๆขาคืออย่างละตัวหมดแล้วคือหมดเลยรอบหน้ามาก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเข้าช่วงไหนเพราะว่าตัวนี้คือจะเป็นงานสะสมผ้างานสะสมผ้าแบบนี้เนาะพี่ๆเนาะนานๆทีกว่าจะเข้าเพราะว่าแฟนซีรอบก่อนที่มินยกไปก็หลายเดือนพอสมควรค่ะพี่ๆขาแล้วก็ไม่ใช่งานสีตะกอด้วยรอบก่อนจะเป็นงานเข็นมือนะคะใครที่อยากได้งานสีตะกอราคาให้เท่ากันเลยนะคะ
ถ้าไหนอยากรับเนาะรีบเลยค่ะเพราะว่ามีรหัสละตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็รายการถัดไปขออนุญาตยกงานเสื้อมีนิดนึงมาด้วยกัน2สีนี่เลยมาด้วยกัน2สีค่ะพี่ๆราคาดีมากเลยนะเป็นแขนเจ้าหญิงค่ะคอก็จะเป็นคอแบบห้าเหลี่ยมแบบนี้สำหรับพี่ๆสาวอวบคือมีแนะนำเปิดคอนิดหน่อยได้นะคะพี่ๆค่ะคือทางร้านนะคะไม่ทำคอกว้างแล้วก็ไม่ทำคอแบบว่าคอลึกแน่นอนนะคะดูที่แม่ค้าใส่ได้เลยมิ้นส่วนตัวแม่ค้าคือมิ้นก็ไม่ชอบเสื้อคอลึกหรือว่าคอกว้างเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะแบบที่มิ้นใส่สำหรับสาวอวบโชว์คอเล็กน้อยจะทำให้เราดูเพรียวมากยิ่งขึ้นแขนนะคะพี่ๆค่ะก็จะเป็นแขนเจ้าหญิงแบบนี้เลยเข้าด้วยกัน2สีนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายชิ้นใหม่ทั้ง2สีเลยแนะนำงานเสื้อให้ลูกค้ารับตามอกจริงได้เลยไม่ต้องเผื่อไซส์นะคะเพราะว่าหน้าผ้าเผื่อให้แล้วใครอยากจะสอบถามเรื่องไซส์เนาะก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนจะรับได้หรือใครเป็นลูกค้าเก่าทราบอยู่แล้วว่าใส่ไซส์ไหนของทางร้านพี่ๆรับตามไซส์นั้นได้เลยตัวนี้จะเป็นไซส์งานเข้ารูปนะคะพี่ๆขาตัวนี้จะเป็นสีชมพูนูดรหัสจอจานงองู2จอจานงองู2นะคะมีไซส์ค่ะ34 36 38 40ราคา490ค่ะแล้วก็ไซส์พิเศษอก44 590บาทสวยมากสีชมพูนูดนะใส่ขับผิวส่วนสีม่วงพี่ๆขามิ้นใส่สีม่วงให้ดูเพราะว่าพี่ๆสอบถามมิ้นเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าใส่แล้วผิวจะดูค้ำไหมดูแม่ค้าได้เลยมิ้นก็ไม่ได้เป็นคนขาวค่ะพี่ๆใส่สีม่วงมาปางแล้วใส่ขับผิวแน่นอนประมาณนี้เลยนะนี่ค่ะมิ้นส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นคนขาวเลยแต่ว่าเห็นในคลิปที่ดูขาวเพราะอะไรเพราะว่าไฟด้านหน้าจะเยือนนิดนึงแต่เวลาเราใส่เนี่ยพี่ๆขาใส่ขับผิวแน่นอนนะคะสำหรับสีม่วงเข้ามาใหม่เลยค่ะพี่ๆเพิ่งเข้ามาเลยจอจานงองู3นะคะเป็นม่วงมะปางมีไซส์นะคะ34 36 38 40 42ราคา490แล้วก็อก44 590บาทเป็นงานผ้าฝ้ายชิ้นใหม่นะคะแนะนำลูกค้ารับตามอกจริงได้เลยไม่ต้องเผื่อไซส์ค่ะพี่ๆแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนชอบแบบว่าใส่เสื้อหลวมๆใส่เสื้อสบายๆ อยากจะเผื่อไซส์ได้ไหมเผื่อได้1ไซส์แต่ใครที่ก่อนที่จะเผื่อนะคะสอบถามมิ้นก่อนที่จะรับได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่แต่ถ้าลูกค้าเก่าก็รับไซส์เดิมที่เคยรับได้เลยนะคะพี่ๆเพราะว่าถ้าใส่โอเคแล้วก็คือรับไซส์เดิมแพทเทิร์นเดิมค่ะพี่ๆขาตัวเสื้อถ้าไหนสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าสินค้าก็คือสต็อกไม่เยอะสำหรับงานเสื้อมิ้นสต็อกไม่เยอะเลยค่ะไซส์ละตัว2ตัวเท่านั้นนะคะใครอยากจะรับคือรีบเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเนาะใครอยากจะรับคือสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มินด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ